เวลาที่มันมีปัญหายึดเนี่ยคือถ้ามันยึดรอบไอ้สะบักเนี่ยมันพังผืดมันยึดกล้ามเนื้อหมดเลยสะบักถ้าขยับไปได้อย่างเงี้ยเราก็ใช้ท่าที่มันคลายท่าที่บอกมันคลายได้รอบเพราะว่าคลายกล้ามเนื้อหมดเลยที่ทางเลยด้านหน้านะโดยที่เราก็ที่บอกว่าอย่าไปเก่งมันมากทำอย่ายกแขนถ้ายกแขนมันทำไม่ได้ต้องวางไว้จับขอบสะบักคือเราจะจัดการกล้ามเนื้อรอบสะบักก็จับขอบสะบักไว้นะอย่างนี้นะลองยืดแบบนี้อย่างเงี้ยไม่ต้องไปยืดแรงเรายืดแรงเราเขาจะเก่งเรายกนี้เขาก็เก่งเขาเบาๆถ้าคนไข้นอนอยู่เนี่ยสามารถที่เราทำได้เลยโดยที่เขาไม่ตื่นเพราะเราความเบามากนะอย่างนี้นะยืดเนี่ยมันไปไม่ได้เนี่ยเราต้องยืดตรงนี้มากดึงมากอาบิเซียต้องมากมือก็ต้องขยับมาอย่างนี้ด้วยไม่ใช่ไปดึงแบบนี้นะมันก็อย่างนี้อันนี้มันตึงมากก็ดึงตรงนี้เห็นไหมมันได้หมดเลยมันขึ้นกับเราจะเก็ตตรงไหนว่าเราอย่างเงี้ยถ้ามันตึงไหล่มุมมากก็ท่านี้เห็นไหมมากนะเราก็ลองหมุนดูจะหมุนกลับก็ได้แล้วแต่เราแต่ไม่ให้หมุนอย่างนี้ก่อนเพราะมันคายเราก็เคลียร์เส้นดูมันจะคลายแล้วเนี่ยเวลาคนปวดแขนมากๆท่าเนี่ยมันจะไม่ปวดไหล่มันจะช่วยได้ก่อนเพราะว่ามันเป็นท่าที่สบายเนี่ยเราก็ใช้มือนวดตรงนี้ได้เห็นไหมหนีบตรงนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่วางนี้ก็หนีบเอาแล้วก็สะบักจับสะบักไปเนี่ยเห็นไหมจะไปได้หมดเลยก็ลองฝึกกันดูนะมันสบายนะมันจะไม่เก่งทั้งคนทำและคนถูกทำจะทำแบบโอ้โหเก่งไปทั้งตัวเลยจนแบบโอ้โหทำอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้